สนับสนุนรายการโดยทิพยประกันภัยการไฟฟ้านครหลวงสวัสดีค่ะพบกับรายการ Hello AEC รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับดิฉันบุญนาดาสุปิยพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของศิลปะการแสดงนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับแต่ละประเทศในอาเซียนได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันนะคะว่าแล้ววิธีการถ่ายทอดหรือว่าการรับเข้ามาของศิลปะการแสดงของแต่ละประเทศเนี่ยของเขาเป็นอย่างไรนะคะกับอาจารย์มุจลินอิทธิพงศ์หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะจากที่อาจารย์ได้ให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของศิลปะการแสดงของแต่ละประเทศในอาเซียนค่ะวันนี้ค่ะอยากได้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมกับประเทศบวกๆของเราละกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของประเทศอะไรดีคะอาจารย์คะจริงๆเราคุยในเรื่องของสายอารยธรรมจากทางอินเดียพอสมควรนะคะคิดว่าเราน่าจะได้ลองคุยกันทางอารยธรรมที่มาจากทางจีนนิดนึงเลยคิดว่าวันนี้เราลองคุยกันเรื่องประเทศจีนสักหน่อยดีไหมจะได้เห็นว่ามันต่างกันยังไงหรือว่ามันมีรูปแบบลักษณะวิธีคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่เราเคยคุยกันเมื่อผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็มักจะรับศิลปะการแสดงเนี่ยมาจากอินเดียซึ่งถือว่าเป็นอารยธรรมใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อพูดถึงประเทศจีนประเทศบวกๆของเราเนี่ยพูดถึงของเขาก็เป็นดินแดนเป็นแผ่นดินใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีโอ้โหหลากหลายภูมิภาคในเรื่องของศิลปะการแสดงนี่ก็ต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะคือจริงๆจะบอกว่าในเรื่องของถ้าเรายังไม่ต้องถึงศิลปะการแสดงอย่างเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมโดยทั่วไปเนี่ยอย่างของบ้านเราแม้แต่ประเทศไทยหรือในอาเซียนเนี่ยยังไงเราก็ได้จากจีนคือเราได้2ที่เลยคืออินเดียกับจีนเรารับมาทั้ง2ฝั่งเหมือนกับพ่อกับแม่เลยนะมีทั้งพ่อและแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ของอย่างของจีนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของศิลปะการแสดงเนี่ยมีบางประเทศได้ไปเยอะนะคะเราจะเห็นในเรื่องของดนตรีเนี่ยจะชัดถ้าเป็นดนตรีแบบจีนจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างชัดนิดนึงแต่ทีนี้ถ้าอย่างโดยส่วนใหญ่โดยประเทศโดยทั่วไปในอาเซียนในเอเชียในอุตสาคเนเนี่ยมักจะมีได้รากฐานมาจากทางอินเดียเพราะว่าเราจะเห็นเรื่องของรามายณะและรามเกียรติ์ที่ปรากฏนะคะค่ะแล้วอย่างของประเทศจีนเองเนี่ยนะคะอาจารย์คะพูดถึงศิลปะการแสดงของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะคะอาจารย์จริงๆประเทศจีนหลากหลายมากเลยนะหลากหลายแล้วก็ประวัติความเป็นมาก็ยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมาเยอะมากนะคะคือต้องพูดว่าเขามีอะไรน่าสนใจเยอะมากเราจะเห็นว่าการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีนะคะมีหลากหลายก็ตามลุ่มน้ำนะคะหรือตามการเกษตรต่างๆก็คือขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ไม่มีน้ำไหลหลากอะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้ก็มีหรือความนับการนับถือเทพเจ้าการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะธรรมชาตินี่เราก็จะเห็นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไปแล้วก็งานราชสำนักนะคะซึ่งลักษณะของงานราชสำนักเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแสดงที่จัดขึ้นมาเพื่อพระจักรพรรดิให้พระจักรพรรดิได้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความรื่นเริงนะคะแล้วก็มันก็จะมีบางช่วงบางรัชสมัยที่โปรดการแสดงก็จะรุ่งเรืองมากอย่างของช่วงของพระนางสุศรีไทเฮาเนี่ยงิ้วก็จะเจริญชนิดที่ว่าเสียงงิ้วจะต้องได้ยิน24ชั่วโมงนะคะจะต้องเล่นตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านโปรดเฟื่องฟูของศิลปะการแสดงงิ้วเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบางยุคที่เป็นเรียกว่าเป็นยุคที่ตกอับนิดนึงนะคะของศิลปะอย่างพอมันมีเรื่องของการเมืองการปกครองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีความพยายามที่จะแก้ไขในเรื่องของความเชื่อเรื่องของชนชั้นเรื่องของความแตกต่างอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้ก็เลยทำให้เรื่องของศิลปะการแสดงที่ถูกมองไปว่าเป็นเรื่องของชนชั้นนะคะเป็นเรื่องของชนชั้นสูงเท่านั้นหรือว่าบทละครอะไรก็ตามที่เป็นการพูดถึงชนชั้นสูงหรือว่าความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมนะคะก็จะถูกเอาออกไปถูกทำลายทิ้งแต่ถ้าพูดถึงศิลปะการแสดงของจีนเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงงิ้วเป็นหลักเลยนะคะอาจารย์แล้วในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็รับมาเยอะนะคะมีโรงละครงิ้วอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ยังพอยังได้ดูยังได้ดูค่ะเยาวราชนี่ก็มีเลยนะต่างจังหวัดนครปฐมนี่ก็มีก็บอกว่าจริงๆเป็นความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรมเราจะเห็นได้ว่าคนจีนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังรักษาวัฒนธรรมของตัวเองคนจีนก็ยังดูการแสดงแบบของเขายังร้องเพลงจีนแล้วเราไปเยาวราชเราก็จะยินเสียงเพลงจีนเปิดอยู่ตลอดเวลาคาราโอเกะยังมีเพลงจีนเลยเรามองว่าตรงนี้คือเสน่ห์ของเขาเราเห็นเลยว่าไอโดย
วิธีการสอนการเลี้ยงดูหรือการขัดเกลาของครอบครัวเลยก็ตามแต่เนี่ยทำให้คนจีนไม่ทิ้งขนบของตัวเองค่ะเราเห็นคนจีนที่ไปอยู่ในอเมริกาหรือในยุโรปก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดเพราะคุณเดินเข้าไปในย่านที่มันเป็นชัยนาทาวน์หรืออะไรก็ตามก็ยังต้องเป็นกลิ่นแบบนี้ต้องมีกลิ่นแบบนี้ต้องสีแบบนี้และต้องดนตรีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องราวของ3เมืองที่ใช้ไฟฟ้า1ใน3ของทั้งประเทศเมืองที่ชีวิตไม่เคยหลับไหลเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเมืองที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการไฟฟ้านครหลวงรู้จักและมองเห็นศักยภาพของ3เมืองนี้ดีเราจึงเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหานครของอาเซียนการไฟฟ้านครหลวงและนอกจากนิ้วแล้วนะคะในเรื่องของละครหรือภาพยนตร์เราก็รับมาเต็มๆเหมือนกันถ้าเกิดตอนเด็กๆนี่ใครไม่เคยดูแบบมังกรหยกอึ้งหยกอะไรไม่มีนะคะพูดจริงๆแล้วเนี่ยโหละครจีนนี่เข้ามาเยอะมากเลยเยอะมากใช่แล้วเราก็จริงๆโอ้เดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะอยู่แล้วเราก็ได้แนวคิดด้วยนะแนวคิดในการต่อสู้ชิงหักเหลี่ยมอะไรกันต่างๆนานาหรือเรื่องของวรรณกรรมอย่างวรรณกรรมที่แบบคนไทยทุกคนควรจะอ่านอย่างสามก๊กอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาจากจีนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเรื่องของการปกครองการปกครองการคิดการอะไรต่างๆมากมายซึ่งเป็นปรัชญาที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะแล้วก็น่าสนใจส่วนในเรื่องของอย่างของศิลปะการแสดงเนี่ยนอกจากไอ้ตรงที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายชุดที่น่าสนใจอย่างถ้าเราพูดถึงณปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโอเคในโดยส่วนของประเทศจีนเนี่ยจะมีอย่างเช่นเรื่องของการแสดงที่มาเล่นที่เมืองไทยอย่างกวนอิมพันมืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งสิ่งคือของอย่างชุดกวนอิมพันมือที่เราเห็นกันมาบ่อยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นกันหมดละคนที่เห็นก็จะรู้สึกมหัศจรรย์นะคะว่าโอ้ทำได้ยังไงดูอลังการมากอะไรเงี้ยค่ะมันเห็นความเชื่อที่มีต่อเจ้าแม่กวนอิมมันเห็นศรัทธาที่มีต่ออันนี้คือความเป็นเอเชียที่แฝงอยู่ในการแสดงแบบนี้และที่มากไปกว่านั้นมันเห็นความเจริญบางอย่างแล้วมันเห็นไอ้วิถีชีวิตของคนจีนหรืออะไรบางอย่างการไม่ยอมแพ้การไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรืออะไรเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินเสมอที่บอกว่า70ลิขิตฟ้าใช่ไหมคะที่เหลือเราต้องต่อสู้ดิ้นรนนี่คือการไม่ยอมแพ้ใช่ต่อโชคชะตาทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างนักแสดงที่เล่นกวนอิมพันมือเนี่ยจริงๆแล้วคือคนที่หูหนวกนะคะมีความพิการทางหูทางการได้ยินนะคะหมดเลยซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากแล้วก็ใช้แบบบอดี้แลงเกวจอย่างเงี้ยหรอใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นนักแสดงหลักเนี่ยนะคะเขาอยากที่เป็นแดนเซอร์เป็นความฝันของเขาเลยแล้วก็เขามีเหตุที่ทำให้ไม่ได้ยินเขาก็ยังไม่เลิกคือยังมีมานะที่จะทำต่ออย่างเงี้ยค่ะก็ดิ้นรนแล้วก็เวลาที่การซ้อมของเขาเปิดเป็นโรงเรียนมีกลุ่มละครของเขาเลยนะคะแล้วก็เขาจะใช้วิธีก็คือเขาจะใช้เทคนิคคือมีคนอยู่ข้างสองข้างเวทีแล้วก็จะเป็นคนให้กำหนดจังหวะแต่ซ้อมกันเยอะซ้อมกันเยอะมากเป็นคนกำหนดจังหวะจริงๆเขาจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาจะดูจากจังหวะความทุ่มเทเนาะใช่แล้วไม่ใช่คนเดียวไม่เป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เดินทางไปการแสดงทั่วโลกอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเห็นความตั้งใจของคนคนหนึ่งแล้วก็เห็นแล้วก็ยังเห็นความเป็นจีนที่แทรกอยู่ในรูปแบบการแสดงแบบนี้เห็นคือใครดูก็ต้องบอกว่ามันจีนมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเห็นถึงการต่อสู้ความตั้งใจแล้วก็การไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าจริงๆแล้วอย่างประเทศของเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นอารยธรรมใหญ่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดในเรื่องของศิลปะการแสดงในรูปแบบต่างๆที่เราได้คุยกันมาเนี่ยออกไปสู่ทั่วโลกหลายประเทศทั่วโลกหรือวิธีการคิดหลายๆอย่างนะคะเราก็จะเห็นอย่างเช่นอันนี้ต้องขอยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นเรื่องของการแสดงเนี่ยของคนพิการเนี่ยในหลายในประเทศจีนเนี่ยโอ้เราจะเห็นว่ามันมหัศจรรย์มากนะคะอย่างที่เอามาให้คุณเอ๋และท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือไม่น่าเชื่อค่ะแต่ว่านี่อันนี้คือความพยายามดิ้นรนที่จะทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ยังยืนยันว่าเขาทำได้ทุกอย่างเท่ากับคนปกติค่ะตัวนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเรามองดูแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์แต่ในประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันในเรื่องของการแสดงที่เป็นกลุ่ม
ผู้พิการอย่างเงี้ยนะคะไม่จะเป็นพิการทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเห็นแบบสตรีทโชว์อย่างเงี้ยก็มีนะคะจากที่ตามบางทีเราไปเที่ยวที่อย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นวงดนตรีของคนตาบอดที่เล่นหูกันอย่างสนุกสนานแล้วต่างชาติมาถือเขาก็มาดูมาชื่นชมมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดศิลปะการแสดงอีกรูปแบบที่น่าสนใจจริงๆใช่ค่ะแล้วก็การเผยแพร่การติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างของไทยเนี่ยเอาจริงๆนะคะคุณเอ๋เราพูดตลอดว่ามันมีอินเดียอยู่นะมันมีอินเดียอยู่แต่ไม่ได้หมายความไม่มีจีนนะถึงบอกว่าเหมือนพ่อกับแม่คือถ้าอินเดียเป็นแม่จีนก็ต้องเป็นคุณพ่อคือมีอยู่เราก็จะเห็นอย่างการตีกองสะบัดชัยเนี่ยจังหวงจังหวัดก็12ปันนาขึ้นไปทางเหนือเลยขึ้นออกจีนเลยค่ะเราก็จะเห็นอยู่ฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของศิลปะการแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่สนุกเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้าเราได้ศึกษาเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะตัวตนของเรารับอะไรมาอย่างไรหรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอย่างไรแล้วเราเผยแพร่ออกไปอย่างไรบ้างเนี่ยทำให้เราเข้าใจความเป็นตัวตนของเราเองและความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศด้วยใช่ค่ะแล้ววันนี้ที่เราได้คุยกันในเรื่องของศิลปะการแสดงของประเทศจีนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสำคัญในเรื่องของศิลปะการแสดงอย่างยิ่งเลยนั่นเองไม่แพ้อินเดียเลยนะคะอาจารย์ใช่ค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการถ่ายทอดศิลปะการแสดงนะคะของประเทศจีนไปค่ะแต่ว่าในครั้งหน้ายังมีประเทศบวกๆอีกใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าจะเป็นประเทศอะไรต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มุจลินอิทธิพงศ์หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะขอบคุณมากๆค่ะนี่คือเรื่องราวของ3เมืองที่ใช้ไฟฟ้า1ใน3ของทั้งประเทศเมืองที่ชีวิตไม่เคยหลับไหลเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเมืองที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการไฟฟ้านครหลวงรู้จักและมองเห็นศักยภาพของ3เมืองนี้ดีเราจึงเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหานครของอาเซียนการไฟฟ้านครหลวงAEC ในช่วงนี้นะคะเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยที่สวนปาล์มฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองค่ะและเรายังอยู่กับดร.ภาคภูมิเดชสกุลฤทธิ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครั้งที่แล้วเนี่ยดร.ก็ได้ทำให้เราได้คิดในหลายแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำคัญทั้งสองเสาทั้งเสาการเมืองการปกครองแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมสังคมนั่นเองแต่เสาที่3ขาดไม่ได้เลยก็คือเสาที่3ก็คือเรื่องของความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งผมว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ชมอยู่ทางบ้านก็คงพอทราบอยู่แล้วว่าพื้นฐานหรือฟิโลโซฟีหรือปรัชญาของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างแต่ผมขอเกริ่นสั้นๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่ามันจะเกิดเขาจะบอกว่าประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยจะไม่ใช่เป็นหนึ่งประเทศอีกต่อไปเขาจะมีทั้งหมด10ประเทศเป็นแลนด์ใหญ่มากๆเลยดังนั้นประเทศไทยเคยมี65ล้านคนจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะเป็น580ล้านคนโดยประมาณมากมายเรามีเพื่อนมีพี่มีน้องที่อยู่กลุ่มเดียวกันโดยที่จะมีการลิงก์กันระหว่างการเดินทางจะง่ายขึ้นก็คืออาจจะมีแนวโน้มที่จะใช้แค่พาสปอร์ตและวีซ่าไม่ต้องทำนะครับแล้วก็การเดินทางคงสะดวกมากขึ้นเพราะทุกประเทศทั้ง10ประเทศรู้แล้วนี่ว่าเขาจะต้องค้าขายร่วมกันนะครับเขาจึงต้องทำระบบการขนส่งที่ดีมีการเชื่อมต่อทางด้านคมนาคมเขาต้องทำเพราะว่าอีกหน่อยนะเหมือนสมัยก่อนที่เราไป EU อ่ะนะครับเมื่อก่อนที่มี EU เนี่ยเราไปแค่อังกฤษประเทศเดียวแล้วก็กลับแต่ตอนเนี้ยพอเราได้วีซ่าแล้วเราอาจจะไปอังกฤษแล้วต่อด้วยฝรั่งเศสตามด้วยเยอรมันอิตาลีอะไรก็สุดท้ายยังมีเวลาเหลือเดินทางได้สะดวกเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะไม่มาแค่ประเทศเราประเทศเดียวละเขาจะต้องวางแผนต่อว่าอยู่เมืองไทยกี่วันแล้วไปลาวต่อแล้วไปพม่าต่อค่ะตอนนี้เราแค่ภาวนาว่าขอให้เขาอยู่กับเรานานๆ นานกว่าไปที่ประเทศอื่นเช่นอยู่กับเรา7วันอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเราน้อยหน่อยได้ไหมค่ะเพราะว่าขณะที่ชาวต่างชาติมาอยู่เนี่ยการค้าการขายของเราก็ต้องดีขึ้นด้วยนะครับผมยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดนักธุรกิจบางท่านเนี่ยจะขายของเนี่ยไหนๆผลิตสินค้ามา1ชิ้นแล้วเนี่ยก็เอาชิ้นนั้นเนี่ยขายประเทศเพื่อนบ้านด้วยจะทำยังไงให้สินค้านั้นเนี่ยแทนที่จะขายแค่65ล้านคนแต่ขายทั้ง580ล้านคนเพลงนึงเนี่ยแทนที่จะฟังแค่คนในประเทศหรืออัลบั้มนึงเนี่ยทำยังไงให้อัลบั้มอันนี้ไหนๆออกมาแล้วเนี่ยจะไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยมันมีตลาดแล้วก็กว้างขึ้นแล้วก็ต้องคิดเผื่อกลุ่มเป้าหมายแล้วก็หลากหลายขึ้นด้วยนั่นเองหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วก็นั่นหมายความว่า
จะมีเม็ดเงินไหลถ่ายออกเงินของเขาก็จะเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสติในการใช้เงินเงินเราก็จะทำไมครับไหลออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันดังนั้นใช่ก็ต้องมีสติในการใช้เงินพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเราขยันขันแข็งนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีของคนไทยเนี่ยขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานเนี่ยยังไงยังไงเราก็ไม่ตกงานแต่ขยันอย่างเดียวไม่พอต้องตั้งใจเรียนเรียนที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของภาษานะครับก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับมันมีหลายชาตินะครับที่เขาก็คงอยากให้เราทักเขาเป็นภาษาพื้นถิ่นเหมือนกันในขณะที่เราก็อยากให้ฝรั่งเนี่ยเวลามาบ้านเราเนี่ยเขาอยากให้ฝรั่งพูดคำว่าสวัสดีเป็นค่ะสวัสดีครับขอบคุณเป็นก็แค่นั้นเองค่ะแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อนบ้านด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาษาที่สำคัญที่สุดเลยนะที่จะลืมไม่ได้เนี่ยก็คือการใช้ภาษาอังกฤษนี่คือเรื่องราวของ3เมืองที่ใช้ไฟฟ้า1ใน3ของทั้งประเทศเมืองที่ชีวิตไม่เคยหลับไหลเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเมืองที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการไฟฟ้านครหลวงรู้จักและมองเห็นศักยภาพของ3เมืองนี้ดีเราจึงเตรียมความพร้อมและวางรากฐานเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหานครของอาเซียนการไฟฟ้านครหลวงจริงแล้วตอนนี้ภาษาอังกฤษนี่สำคัญก็จริงแต่ว่าภาษาอื่นๆภาษาจีนภาษาไทยภาษาเพื่อนบ้านเราก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเช่นอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยจริงก็มีหลายๆชาติที่ใช้ภาษาใกล้เคียงกันถ้าเกิดพูดได้อะมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดไม่ได้อะมันไม่เป็นไรหรอกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือพูดภาษาอังกฤษให้เป็นและพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีความรู้ด้านนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นล่าสุดมาเนี่ยผมไปซื้อของมาจากที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับหมดไปหลายแสนแต่ปรากฏว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่เขาด้านเป็นคนพื้นถิ่นดังนั้นอาจจะไม่มีความรู้ในการนำแนะนำที่จะเอาของข้ามมานะครับการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางเรือเนี่ยมีอะไรบ้างปรากฏเพิ่มขึ้นมาอีก 30,000 เนี่ยอย่างเงี้ยดูสิก็ต้องเข้าใจด้วยเองค่ะก็ต้องเข้าใจด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ในเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะที่เป็นข้อดีนะครับก็คือว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่เขาต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนักสำรวจนะครับแล้วก็ทันตแพทย์ด้วยนะครับเขาจะเดินทางกันอย่างอิสระก็คือใน10ประเทศนี้ใครอยากข้ามไปไหนก็ข้ามไปเลยแต่อย่างไรก็ตามอ่ะในสิ่งนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างหมอเนี่ยซึ่งถือว่าในประเทศไทยเนี่ยหมอไทยค่อนข้างเก่งแล้วไม่ได้เก่งเฉพาะใน AEC เก่งติดอันดับโลกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่หมอไทยเนี่ยจะไหลเคลื่อนย้ายออกไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างประเทศลาวเนี่ยไปดูเถอะเพราะว่ามีทั้งเพื่อนมีทั้งญาติอยู่ประเทศลาวผมรู้ดีว่าหมอของเขาเนี่ยยังขาดเรื่องหมอผิวหนังพวกทำหน้าวีเชฟทั้งหลายแก้สิวแก้ฝ้าแก้กระนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดที่ยากๆเนี่ยเช่นผ่าตัดโรคหัวใจเนี่ยยังไม่มีดังนั้นเนี่ยยังง่ายยังไงถ้าเกิดมีข้อเสนอแนะที่ดีเนี่ยยังไงหมอไทยก็ต้องไหลผ่านถ่ายไปตรงนั้นเราก็ต้องดูแลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งเฉพาะทางแบบนี้เอาไว้อย่างดีที่สุดเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแง่ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็มีก็คือว่าอาจจะมีการถ่ายโอนไปอยู่ในประเทศต่างๆได้ถ้าเกิดคนยังไหลถ่ายออกได้เนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยก็ย่อมไหลถ่ายออกได้นั่นคือคำว่า mix culture นะครับหรือว่าการไหลถ่ายของวัฒนธรรมการไหลถ่ายของวัฒนธรรมผมไม่ค่อยกลัวแต่กลัวว่าวัฒนธรรมนั้นเนี่ยเขาต้องกินต้องใช้ต้องบริโภคอะไรบ้างต้องซื้อของอะไรในการประกอบวัฒนธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นแป้งดินสอพองเนี่ยถ้าเกิดคนเพื่อนๆบ้านเนี่ยเขาชอบเนี่ยงานสงกรานต์เนี่ยเขาก็ต้องซื้อไปปะละเห็นว่าขายได้อีกละใช่แล้วโอ้โหวันนี้นะคะแค่คุยกันในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีเรื่องภาษาเข้ามาให้เราได้ฉุกคิดกันด้วยว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยภาษาของเพื่อนบ้านเราก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันบางทีอย่ามองว่าเป็นคำหยาบเพราะว่าอย่างเช่นภาษาลาวอย่างเงี้ยถ้าเกิดวันนี้จะชมด็อกเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหด็อกเตอร์เจ้าสู้ตายห่าเลยว่าอะไรนะครับหมายความว่า
ด็อกเตอร์เนี่ยหล่อมากอ๋อขอบคุณครับเอออะไรเป็นภาษาลาวใช่ไหมเป็นภาษาลาวนั่นเองค่ะเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยนะครับว่าเขามีวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างไรแต่ไม่ต้องรู้เยอะขนาดว่าจะไปกินไปอยู่กับเขานะครับแต่ว่าให้รู้ขั้นพื้นฐานในระดับหนึ่งอ่ะคำทักทายคำขอบคุณแล้วก็สัตว์ประจำชาติและนี่ก็คือความสำคัญนะคะในเรื่องของภาษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.ภาคภูมิเดชสกุลฤทธิ์มากๆนะคะสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะต้องคอยติดตามชมนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ